สวัสดียามเย็นทุกคนพาลูกออกมารับนมเราจะไปดูแพลงก์ตอนแพลงก์ตอนสีเขียวได้กลิ่นด้วยนะก็คือไปอ่านดูมาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าแพลงก์ตอนสีเขียวเรียกว่าแพลงก์ตอนบลูมนะเกิดจากอะไรเกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้ท้องทะเลของเรานี่แหละแล้วมันทำให้แพลงก์ตอนน่ะโตเยอะมากผิดปกตินะแล้วมันก็จะแบบขยายเยอะมากแล้วมันก็ลอยขึ้นมาเต็มเนี่ยตรงนู้นไปดูตรงนู้นมันก็ลอยขึ้นมาเต็มเลยพอเต็มมากๆอ่ะ2 วัน 3 วันนะมันก็จะทำให้ออกซิเจนในน้ำทะเลหายไปพอหายไปเสร็จแล้วอ่ะปลาหรือสัตว์น้ำก็จะตายนะทุกคนถ้ามันเยอะๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะถ้ามาตอนแดดอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบว่าสีเขียวเลยนะทุกคนเนี่ยนี่ก็พอมองเห็นนะแล้วคลื่นก็นิ่งมากแล้วก็ลมเย็นเอื่อยๆอากาศดีมากน่าวิ่งมากๆเลยเห็นเขาบอกว่าแถวเมื่อนานแล้วนะที่แถวชลบุรีก็มีเหมือนกันเป็นแพลงก์ตอนสีเขียวเนี่ยขึ้นมาแล้วเน่าทั่วหาดเลยนะทุกคนปลาก็ตายเพียบเลยทีนี้เราต้องรอดูว่าอีก2-3 วันจะยังมีอยู่หรือเปล่าถ้ามีเยอะขึ้นน่ะมันจะมีปลาตายนะเราต้องมาดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆนะนี่เป็นปลาเนี่ยเออตรงนั้นเป็นปลาแหละทุกคนเขามากินแพลงก์ตอนนี่จะใช่นะมันเป็นกลมๆอ่ะมันเป็นสูงเลยน้ำทะเลสีเขียวเนี่ยเห็นปะน้ำเป็นสีเขียวถ้าเกิดว่ามันมีเยอะๆแพลงก์ตอนเยอะๆเนี่ยทุกคนมันจะมีกลิ่นเหม็นน่ะกลิ่นแบบคล้ายๆสาหร่ายเนาะเออคล้ายๆสาหร่ายกลิ่นคล้ายๆสาหร่ายเนี่ยตอนนี้ยืนอยู่ก็ได้กลิ่นนะเดี๋ยวรอดูเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆเนี่ยออกซิเจนเอาอะไรลูกหมาโอ้ยไม่เอาหมามาดมดากเนี่ยไอตัวอเลิร์ตเฮ้ยอเลิร์ตไม่ลองลองไม่ลองโอ้จะไปเล่นเห็ดหยังไม่เล่นลูกขึ้นมามันน้ำมันสกปรกนะวันนี้น้ำไม่ดีเอามาแล้วขึ้นมาแล้ว นี่แหละทุกคนถ้าเกิดว่ามันเยอะๆใช่ป่ะมันจะทำให้แบบน้ำทะเลเสียแล้ว เราลงไปเล่นไม่ได้นะอย่าสลัด ไปหาเพื่อนตรงนู้นเลยนู่นไปนู่นเลยเป็นกลิ่นแบบสาหร่ายเน่าอ่ะเออสาหร่ายเน่าสักวันสองวันนี้แหละโอ้โหไวมากเลยงงไปหมดเลยแม่งงเหรอหนูจะงงทำไมเย็นไหม
มอะไรเอ่ยแปลกๆโอ้โหมันคืออะไรอ่ะลูกหาอะไรพาเมียไปเช็คอินเช็คอินเร็วเช็คอินเร็วมีเต้นแอโรบิกด้วยมีฝรั่งเต้นด้วยนะทุกคนน่ารักมากเลยเมียก็อยากกินฟักทองเหรอฟักทองเอาฟักทองให้พวกกินฟักทองยินฟักทองก่อนนอนอร่อยไหมคะ